ในการที่ชวนมานั่งพูดกันบนนี้ก็ด้วยความประสงค์เป็นพิเศษอย่างหนึ่งคือได้นั่งตามธรรมชาตินั่นเองให้เป็นการง่ายแก่การที่จะศึกษาธรรมะและเป็นการง่ายแก่การที่จะมีพุทธานุสติคือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนั่งกันตามธรรมชาติอย่างนี้ผู้ที่รู้เรื่องดีอยู่แล้วย่อมมีความรู้สึกเป็นพุทธานุสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติคือนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้าประสูติกลางพื้นดินตรัสรู้ก็กลางพื้นดินสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาก็กลางพื้นดินจนกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกมันมีกำเนิดกลางพื้นดินและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานกลางดินนี่ขอให้คิดถึงข้อนี้ก่อนเมื่อมาหาโอกาสนั่งกลางดินเพื่อเกิดพุทธานุสติกันเสียส่วนหนึ่งนอกไปจากการศึกษาที่นี่เมื่อพูดถึงการศึกษาก็ขอให้มองเห็นสิ่งว่าในเรื่องของธรรมะนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องธรรมชาติธรรมชาติในความหมายภาษาไทยเราถ้าเข้าใจธรรมะทั่วถึงมองเห็นพร้อมกันทั้งหมดทางก็พอที่จะกล่าวสรุปให้เป็นข้าวโครงได้ว่าธรรมะนั่นคือธรรมชาติในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติและปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทั้งหลายนี่เป็นธรรมในความหมายที่หนึ่งในกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดนั้นในกฎเหล่านั้นก็เรียกว่าธรรมประจักษ์ให้เป็นความหมายที่สองเมื่อเรียกในภาษาบาลีเรียกว่าธรรมเฉยๆธรรมะเราเรียกในภาษาไทยสั้นๆว่าธรรมที่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือธรรมชาติบังคับให้ต้องทำหน้าที่ให้ถูกตามกฎของธรรมชาติไม่งั้นจะต้องตายทีนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์ที่ต้องประสงค์นี่คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็เรียกว่าธรรมนี่สิ่งสุดท้ายคือผลที่เกิดจากการทำหน้าที่ออกมาเป็นอย่างไรถูกใจหรือไม่ถูกใจก็สุดแท้แต่ก็เรียกว่าผลได้เหมือนกันไอ้ผลเหล่านี้ก็เรียกในภาษาบาลีว่าธรรมะคือธรรมคำเดียวอีกนั้นขอให้ช่วยจำไอ้หลักกว้างๆเบื้องต้นเหล่านี้ไว้ดีและต้องให้เข้าใจด้วยและต่อไปก็จะศึกษาธรรมะที่ยังเหลือเนี่ยได้ง่ายที่สุดถ้าเราจับใจความสำคัญได้แล้วมันก็ง่ายที่จะศึกษาต่อไปที่คำว่าธรรมในภาษาไทยหรือธรรมะในภาษาบาลีเล็งถึงสิ่งทั้งสี่ในตัวธรรมชาติทั้งหลายตามที่ปรากฏอยู่นี่อย่างแล้วโทษของธรรมชาติที่สิงสถิตอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายนั่นก็ความหมายหนึ่งนี่ก็หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นนั่นก็ความหมายหนึ่งและผลจากหน้าที่ต
กระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าผลตามหน้าที่เป็นแค่ความหมายอยู่ถ้าท่านเป็นนักภาษาภาษาศาสตร์ก็จะมองเห็นได้เองว่าคำนี้คือคำว่าธรรมในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีก็ธรรมะนี่เป็นคำพิเศษเหลือประมาณในที่นี้หมายความว่าไม่อาจจะแปลเป็นภาษาอื่นในโลกปัจจุบันนี้ได้ถ้าแปลไปเป็นภาษาอื่นคำใดคำหนึ่งมันกินความไม่หมดจะยอมแพ้เดี๋ยวนี้ไม่มีการพยายามที่แปลคำว่าธรรมนี่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรอีกแล้วก็ได้ใช้คำว่าธรรมนั่นเองบรรจุเข้าไปในพจนานุกรมภาษาอังกฤษเป็นต้นให้ภาษาอื่นๆก็ปล่อยใช้ตามขอให้ทราบไปด้วยเดี๋ยวจะเกิดพลังกระทำว่าธรรมธรรมประกาศคืออะไรเราคงจะตอบออกไปคำใดคำหนึ่งถึงแล้วมันจะได้ความหมายแค่นิดเดียวแล้วตรงนั้นก็ลูกเด็กๆพูดจะธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันอยู่ในระดับลูกเด็กๆเรียนจากหนังสือในโรงเรียนถ้าเป็นนักศึกษาธรรมะโดยแท้จริงมันก็ต้องหมายถึงอีก4อย่างอย่างที่ว่ามาแล้วนะภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้คำว่าธรรมหมายถึงตัวธรรมชาติหมายถึงกฎของธรรมชาติหมายถึงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหมายถึงผลอันเกิดจากหน้าที่นั้นนั่นถ้าเราเข้าใจคำสี่คำนี้เราจะมองเห็นได้เองเหมือนกันไม่ต้องมีใครบอกว่ามันเล็งถึงสิ่งทุกสิ่งทุกสิ่งเลยทุกสิ่งที่มนุษย์จะรู้จักได้หรือที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้จักก็ตามใจมันไม่พ้นออกไปจากความหมายคำว่าธรรมนี่เพียงคำเดียวธรรมหมายถึงทุกสิ่งอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยเกิดความสงสัยขึ้นมาตามลำดับว่าธรรมมันหมายถึงทุกสิ่งมากหรือประมาณอย่างนี้ถ้าเราจะศึกษาไหวจะปฏิบัติไหวจะอาจจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ที่นี่ก็มีหลักอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าที่เราจะต้องศึกษากันนั้นมันเป็นส่วนน้อยคือส่วนที่จำเป็นสำหรับจะดับความทุกข์เท่านั้นนอกนั้นไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้เอามาสอนเลยซ้ำไปท่านเปรียบอุปมาว่าธรรมะที่จับรู้คือที่ทรงทราบเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแล้วที่เอามาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียวที่เรานั่งตรงนี้มันสะดวกในการที่จะคำนวณดูว่าใบไม้กับมือเดียวกับใบไม้หมดทั้งป่าเนี่ยต่างกันสักเท่าไหร่เลี้ยวดูไปรอบๆเกี่ยวกับป่าทั้งป่ามันมีใบไม้เท่าไหร่ให้มาสอนกับมือเดียวเท่าที่จำเป็นที่พระพุทธองค์จะเรียกว่าเงื่อนต้นของพรหมจรรย์คือเรื่องดับทุกข์โดยตรงที่เมื่อได้แบ่งในธรรมะออกเป็น4อย่างซึ่งขอร้องให้ช่วยจำให้แม่นยำเข้าใจให้แจ่มแจ้งเพราะเราเป็นทุนเพื่อศึกษาธรรมะต่อไปข้างหน้าเราก็ดูมันมีลักษณะกำมือเดียวคือไม่ทั่วไปทั้งสากลจักรวาลคือจักรวาลนั้นมีมากไม่รู้กี่หมื่นกี่พันจักรวาลน่ะ
แล้วทีนี้เราก็มาดูกรรมมือเดียวโดยเทียบส่วนกันก็คือดูธรรมะในตัวเรานี่ก็เป็นหลักพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งว่าถ้าจะศึกษาธรรมะก็ให้ศึกษาจากภายในตัวคนนั่นเองมันเข้ากันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าไอ้โลกทั้งหมดก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติเรื่องนี้อยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่แต่ที่ยังเป็นคือยังมีสัญญาและใจหมายความว่าร่างกายที่ยังเป็นไม่ยาวแต่ว่าประมาณวาหนึ่งนี่ในนั้นมีเรื่องโลกทั้งหมดเรื่องเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดเรื่องความดับไม่เหลือแห่งโลกทั้งหมดในพ้นทางแห่งความดับไม่เหลือทั้งหมดนั่นร่างกายแห่งคนนั่นแหละจะเป็นห้องเรียนถ้าถือตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอาร่างกายเป็นห้องเรียนไม่ใช่ห้องสมุดหรือชั้นเรียนเป็นห้องเรียนห้องสมุดใหญ่โตมากมายในโลกรวมกันก็อาจจะได้เป็นห้องเรียนที่ได้ผลเต็มตามความหมายได้ตั้งใจร่างกายที่ยาประมาณวาหนึ่งนี่เป็นห้องเรียนนี่ก็คือศึกษาทุกอย่างจากร่างกายดังวันนี้ก็อยากจะพูดทุกเรื่องที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นหลักเบื้องต้นที่จะศึกษาธรรมะในขั้นแท้จริงที่เขาเรียกว่าปรมัตถะชาวบ้านเขาเรียกว่าพระปรมัตถ์ถ้าเรื่องชั้นปรมัตถ์แล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ที่สูงที่ลึกซึ้งวันนี้จะพูดถึงเรื่องปรมัตถ์โดยประมวลเอาหัวข้อเรื่องปรมัตถ์เนี่ยมาอธิบายให้ฟังชั่วการบรรยายครั้งหนึ่งนี้เมื่อได้กล่าวลักษณะของคำสี่ความหมายแล้วก็ให้ดูในส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราอาจจะเข้าใจได้จากร่างกายเราเองก่อนดูจนมองเห็นรู้สึกว่าให้เราคนๆหนึ่งเนี่ยมันก็คือตัวธรรมในความหมายแรกคือตัวธรรมชาติร่างกายของเราประกอบไปด้วยผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและสิ่งที่แยกเป็น32อาการในส่วนร่างกายแล้วก็มีส่วนที่เป็นจิตใจเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งลึกลับชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ร่างกายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดแยกกันดูเนี่ยธรรมชาติส่วนที่เป็นวัตถุเป็นร่างกายก็อยู่ในกายเราส่วนที่เป็นจิตใจความรู้สึกนึกคิดได้ก็รวมอยู่เป็นร่างกายในร่างกายเราเนี่ยคือธรรมะความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติคือปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนจงทำความเข้าใจแก่ร่างกายของตนว่ามันเป็นตัวธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นร่างกายกับจิตใจที่มีอยู่อย่างทำหน้าที่สัมพันธ์กันไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือตัวธรรมชาติในธรรมในความหมายที่หนึ่งคือตัวเนื้อตัวของเราถ้าไปศึกษาธรรมในความหมายนี้ที่อื่นนอกไปจากนั่นก็ไม่ว่าโง่เลยเขาทักทายพูดคำหยาบๆนี่เพราะว่ามันคือตัวคนนั่นเองทีนี้ธรรมในความหมายที่สอง
ือกฎของธรรมชาติสมมติว่าในเนื้อหนังร่างกายจิตใจชีวิตในของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีกฎของธรรมชาติสิงอยู่ครอบงำอยู่ควบคุมอยู่ปรุงแต่งอยู่ตัดสายบันดาลให้เป็นไปตามกฎทั้งทุกๆอนุในร่างกายของเราเนี่ยทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและเป็นส่วนจิตเนี่ยทุกส่วนมันอยู่ใต้กฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ร่างกายมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเปลี่ยนไปที่ความคิดมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ดับหยุดลงแล้วก็เกิดใหม่ในทุกอย่างเข้าใจว่าคงจะมองเห็นได้ตนเองเพราะมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติบางอย่างก็มนุษย์รู้สึกบางอย่างก็ไม่รู้สึกหรือควบคุมไม่ได้ที่เช่นร่างกายมันทำหน้าที่ของมันอย่างหน้าประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดถึงก็ไปศึกษาดูเองจากเรื่องราวอันละเอียดของเรื่องส่วนของร่างกายแต่ละส่วนแม้แต่ส่วนระบบการหายใจระบบย่อยอาหารทุกๆระบบมันไม่รู้กี่ระบบในร่างกายนี่ล้วนแต่ประหลาดน่ามหัศจรรย์ซึ่งมนุษย์ทำไม่ได้แต่ธรรมชาติมันทำได้ให้ธรรมชาติมันบังคับให้เป็นไปตามกฎยึดเกิดขึ้นมาตามกฎเป็นอยู่ตามกฎเป็นไปตามกฎนั่นก็กฎธรรมชาติก็มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเองเมื่อเราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์แล้วไม่ต้องศึกษาออกไปนอกตัวธรรมชาติทั่วสากลจักรวาลมันก็มีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ทั่วสากลจักรวาลเราไม่สนใจเพราะเราไม่ต้องการเรื่องนั้นยกเรื่องนั้นไว้เป็นหน้าที่ของคนพวกอื่นหรือเวลาอื่นที่เขาจะสนใจเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เราจะสนใจเรื่องธรรมะเราก็มาดูกฎของธรรมชาติเท่าที่มันสิงสถิตอยู่ในคนแต่ละคนที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้มันบังคับอะไรบ้างในลักษณะที่เป็นกฎตายตัวอย่างไรถ้าเรามองเห็นอันนี้เราเรียกว่ารู้ธรรมในความหมายที่สองว่ามีอยู่ในเราในความหมายที่หนึ่งก็คือตัวเรานั่นเองในความหมายที่สองก็คือมันมีบังคับอยู่ในตัวเราที่ทำในความหมายที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในหน้าที่หมายถึงตัวหน้าที่คนทั้งคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างรวมกันเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเราก็ทราบดีว่าเราต้องทำอะไรบ้างที่มันสำคัญที่สุดก็จะต้องหาอาหารกินต้องกินอาหารต้องบริหารร่างกายให้อยู่ในสภาพที่พอทนได้หรือพอสบายที่มันเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งๆของร่างกายมันก็ทำหน้าที่ของมันเช่นหัวใจสูบฉีดลมฉีดปอดมันสูบฉีดลมอย่างนี้หรือแม้ที่สุดแต่ตัวโลหิตที่จะมองไม่เห็นตัวนั่นมันก็มีหน้าที่ที่ทำงานตามหน้าที่ของไอ้ตัวโลหิตขาวตัวโลหิตแดงเซลล์ทุกๆเซลล์มันก็มีหน้าที่ตามหน้าที่ของมันทุกๆเซลล์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งนี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแก่ทุกส่วนของร่างกายแหละทั้งกลุ่มของร่างกายที่เรียกว่าเป็นคนคนหนึ่งนั่นเราดูหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังต้องดูที่คนที่ยาวประมาณวาหนึ่งดูไปให้ทั่วถึงยิ่งเข้าใจได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีที่ในความหมายที่สี่คือผลอันเกิดจากหน้าที่มาดูที่ร่างกายนั่นแหละมันมีผลอย่างไรสบายดีหรือไม่สบายดีจิตใจปกติดีหรือถ้าเราทำหน้าที่
ทางจิตใจแต่ว่าจิตใจได้ผลเป็นความสุขเป็นความสงบหรือหาไม่ผลทางวัตถุเป็นอย่างไรเรามีทรัพย์สมบัติอย่างไรผลทางร่างกายเรามีร่างกายอย่างไรเป็นที่พอใจหรือไม่ทางจิตใจเรามีหน้าที่อย่างไรได้ผลเป็นที่พอใจหรือไม่ที่พูดระบุลงไปเดี๋ยวนี้ก็ว่าการที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อศึกษาธรรมะที่นี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎของธรรมชาติคือศึกษาเรื่องของธรรมชาติในส่วนจิตใจที่เราเรียกกันว่าพระธรรมนะให้เข้าใจเอาไปปฏิบัติได้เพื่อได้รับผลดีนี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่มาหาความรู้ทางธรรมะนี่มันเป็นหน้าที่ได้ไปแล้วก็ต้องปฏิบัติมันก็เป็นหน้าที่ทั้งหน้าที่มันก็มากเหลือเกินจนเรียกว่าจะจดรายการกันไม่ค่อยไหวก็เอาก็ทำไปตามที่รู้สึกได้ก็แล้วกันนี่ก็มีผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ขอให้รู้เราทำผิดเกี่ยวกับร่างกายมันก็มีโทษเกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อทำผิดเกี่ยวกับปัจจัยเรื่องอาศัยของร่างกายเราก็เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีนะนี่เป็นต้นขอให้มองเห็นธรรมให้ตีความหมายคือหมดมันเองทั้งหมดมันเองในร่างกายจะมองเห็นจริงๆนี่จึงเรียกว่าไม่อาศัยห้องสมุดไม่อาศัยห้องเรียนในมหาวิทยาลัยก็มันอาศัยไม่ได้เรียนธรรมะเรียนจากร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นๆเอาคนตายมาเรียนก็ไม่ได้เพราะมันมีเรื่องของแห่งความรู้สึกเกี่ยวกับสุขกับทุกข์อะไรเลยในคนตายมันต้องเรียนในคนเป็นๆที่ยังรู้สึกคิดนึกได้จนกระทั่งครบธรรมะทั้งสี่ความหมายอย่างเพียงพอแก่การศึกษาของตนของตนที่นี่ก็ดูต่อไปมันอาจจะมีคนสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อเราเป็นธรรมะอยู่เองแล้วมีธรรมะถึงขนาดนี้อยู่ในร่างกายนี้แล้วจะไปเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะกันทำไมอีกแค่มันเหน็ดเหนื่อยเปล่าเล่าใครกำลังสงสัยอย่างนี้บ้างมันทั้งเนื้อทั้งตัวมันคือธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นผลจากหน้าที่ตามธรรมชาติมันเป็นอยู่ในเนื้อในตัวเราจะไปศึกษาธรรมะกันทำไมอีกปฏิบัติธรรมะกันทำไมอีกเมื่อมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วถ้าสงสัยอย่างนี้ก็ไปดูให้ดีว่าเรามันยังไม่รู้ส่วนที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่อาจจะเกิดขึ้นเลยนั่นเพราะนั่นจริงเฉพาะนี่เราอาจจะรู้อาจจะมีอาจจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในส่วนที่เป็นหน้าที่จึงไม่สามารถดำรงชีวิตนี้ไว้ในลักษณะที่ถูกต้องคือไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาถ้ายังรู้สึกเป็นทุกข์และมีปัญหาอยู่ก็แปลว่าไอ้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นมันยังไม่พอหรือว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติดังนั้นมันจึงมีความทุกข์คือมีปัญหาเหลืออยู่ถ้าใครมีปัญหาเหลืออยู่มีความทุกข์ความทุกข์เหลืออยู่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รีบดูในส่วนนี้ว่าเรามันขาดความรู้ในส่วนที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งว่าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาเหลืออยู่เลยควรจะคิดในทำนองคำนึงคำนวณดูเสียด้วยเลยว่าเราศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจบการศึกษาถึงขนาดที่ไม่รู้จะสอนกันอย่างไรอีกแล้วมันยังไม่พออีกหรืออย่างไร
จึงมาต้องศึกษาธรรมะอีกไปคิดกันในความนี้ให้มากกว่าการศึกษาในโลกทุกๆระบบที่มันมีอยู่มันก็มากมายแล้วเราก็พร้อมเราไปเรียนเป็นปริญญาเอกในแขนงหนึ่งๆแล้วไม่มีอะไรจะเรียนในแขนงนั้นแล้วทำไมมันยังไม่พออีกหรือยังไงที่จะต้องมาเรียนธรรมะกันอีกนี่ก็ขอให้ดูได้มองเห็นว่ามันคนละเรื่องกันที่ชาวบ้านชาวโลกเขาทำกันนั่นมันเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายเป็นมากกว่าคือมันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องทางวัตถุซึ่งให้ผลไปตามแบบของวัตถุก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลของคนคนก็หลงไหลในผลทางวัตถุก็ลงทุนค้นคว้าศึกษาเล่าเรียนก้าวหน้าเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดมันจะก้าวหน้าไปเรื่อยจนกระทั่งว่าไอ้เรื่องไปโลกประจำนี่เป็นเรื่องของเด็กอมมือไปในที่สุดคือมันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นแต่แล้วเรื่องมันก็ไม่จบมันไม่ทำให้มนุษย์มีความสงบสุขเป็นปกติมีสันติภาพได้ขอท้าทายว่าอย่างนี้ช่วยเป็นพยานด้วยมาขอท้าทายว่าอย่างนี้ที่ก็เดี๋ยวนี้อย่างที่เห็นกันอยู่ก็พูดกันอยู่ทั่วไปมนุษย์ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างสุดเวียงจนสมาเรียกกันเองว่าสัตว์เศรษฐกิจนะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะเศรษฐกิจอันใดหลวงนั้นมันก็ไม่ช่วยให้มนุษย์มีความปกติสุขสงบสุขได้ในความเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะมันก็เป็นของล้างความหมายเราจะถือว่ายังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจนั่นยังไม่ใช่มนุษย์ยังก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาหลงไหลอยู่แต่ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ไม่อาจจะเอาชนะปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกทีจนไม่มีหวังว่าจะหมดสิ้นไปนี่คือความที่ยังไม่ได้เป็นมนุษย์เป็นเพียงสัตว์เศรษฐกิจที่เรียกว่าสัตว์การเมืองก็เหมือนกันแหละสัตว์สังคมก็เหมือนกันแหละที่มันไปมัวแต่ลุ่มหลงอย่างหลับหูหลับตาคนเรียนอยู่ที่นั่นไม่ออกมาเป็นผลคือความสงบสุขของมนุษย์ได้เลยเนี่ยการศึกษาเดี๋ยวนี้ในโลกปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกไปนอกวงของไอ้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องวัตถุทั้งนั้นนั่นแหละมันเป็นคำตอบที่ว่าทำไมเราจึงมาศึกษาธรรมะกันอีกส่วนหนึ่งพูดให้มันง่ายมันสั้นก็คือว่าเรารู้แต่เรื่องทางวัตถุหรือทางร่างกายนั่นมันไม่พอมันไม่ทำให้มีความสงบสุขได้เพราะเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรมันอยู่ที่จิตใจเมื่อต้องมีความรู้ต่อการกระทำที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับจิตใจแม้จิตใจจะสงบสุขแล้วมนุษย์ก็จะเป็นสุขแล้วก็ทนอยู่ได้หรือเรียกว่าไม่ต้องทนถ้าว่าจิตใจมันไม่สงบสุขแม้ร่างกายมันจะสมบูรณ์อย่างไรมันก็ยังมีความทุกข์เราเห็นได้ด้วยตนเองว่าไอ้ความก้าวหน้าในทางวัตถุนั้นไม่มีวันที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพหรืออยู่กันอย่างสงบสุขได้นี่จะทำแล้วรื้อทิ้งทำแล้วรื้อทิ้งทำแล้วรื้อทิ้งอย่างไม่มีจุดจบในเรื่องทางวัตถุแล้วก็จะต้องมาคิดกันใหม่ว่าเรื่องทางจิตใจเนี่ยมันมีส่วนสำคัญอยู่แต่ที่ว่าครึ่งหนึ่งคือเกินครึ่ง
ันก็แล้วแต่ใครจะมองเห็นมันควรให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุมากเกินไปจนไม่ค่อยสนใจกับเรื่องทางจิตใจมันควรก็ให้ความสำคัญแก่เรื่องทางจิตใจมากเกินไปจนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องทางวัตถุแต่ว่าพวกหลังนี่มีน้อยมากหาดูยากมากเพราะว่าแต่จะทั้งโลกเนี่ยมันไปเป็นธาตุของวัตถุมันไปหมดแล้วแต่หน้าความจริงหรือความถูกต้องนั่นมันไม่ได้อยู่ที่นั่นมันต้องอยู่ที่ให้ความสนใจให้แก่เรื่องทางวัตถุและเรื่องทางจิตใจอย่างพอๆกันคือถูกสัดส่วนหรือสมส่วนกันตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่วัตถุนิยมไม่ใช่มโนนิยมโดยส่วนเดียวแต่มันอยู่ที่ความถูกต้องเรียกว่าสัจจนิยมธรรมนิยมสัมมานิยมอะไรก็ได้มันอยู่ที่ความถูกต้องระหว่างสิ่งทั้งสองนั้นพุทธศาสนานิยมความถูกต้องระหว่างวัตถุกับจิตใจเราจึงต้องศึกษาทั้งสองเรื่องเราก็จะพบความถูกต้องในระหว่างสิ่งทั้งสองเรื่องขวาเรื่องซ้ายนั่นไม่ต้องเอามาพูดถึงมันเป็นเรื่องบ้าสุดเวียงไอ้เรื่องที่ถูกที่จริงมันต้องอยู่ในระหว่างกลางเอาขวามาใช้เป็นประโยชน์ได้เอาซ้ายมาใช้เป็นประโยชน์ได้ถ้ามันอยู่ตรงกลางอย่างนี้จึงจะเป็นธรรมะตามหลักของพระศาสนาที่ก็เรียกว่ารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงคือธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วในสี่ความหมายนั่นเองจึงต้องรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องกฎของธรรมชาติรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้เรื่องผลอันเกิดจากหน้าที่นั้นอย่างถูกต้องมันก็พอแล้วที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องได้รับผลที่ควรจะได้รับก็อย่างเพียงพออาตมาได้พูดว่าผลที่ควรจะได้รับนะช่วยสังเกตดูดีด้วยว่าได้พูดว่าผลที่ควรจะได้รับก็หมายความว่ามันไม่ใช่ผลทั้งหมดทั้งสิ้นนะคือไม่ใช่ผลของใบไม้ทั้งป่าแต่ว่าเป็นผลของใบไม้กำมือเดียวคือเท่าที่มันจำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้จะต้องทราบแล้วต้องมีให้ได้แล้วปัญหาก็จะหมดไปเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดและไม่อาจจะรู้ด้วยเราต้องรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้ถึงก็รู้เท่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติไว้ว่าอยู่ในร่างกายอัญญาวาหนึ่งนี้และอาตมาก็ได้ชี้เห็นแล้วว่าในร่างกายที่ยาวสักวาหนึ่งนี้ก็มีเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่ได้รับจากหน้าที่นั้นอยู่อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูกันในเรื่องนี้ในสี่เรื่องนี้ต่อไปในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งด้วยครบทุกเรื่องให้เห็นทุกเรื่องตามที่ควรจะเห็นในชั้นลึกที่เรียกว่าปรมัตถธรรมนั้นคำพูดในวันนี้ก็เรียกว่าประมวลปรมัตถธรรมที่คนธรรมดาควรจะทราบที่หัวข้อการบรรยายในวันนี้ที่นี่มาประมวลปรมัตถธรรมเท่าที่คนธรรมดาควรจะทราบนับตั้งต้นมาตั้งแต่เรื่องธรรมะในสี่ความหมายจะเอามาอยู่ในร่างกายแล้วจะดูกันต่อไปให้มันชัดเจนละเอียดยิ่งขึ้นทีนี้ก็จะมาถึงตอนที่จะทำให้ง่วงนอนแล้วประกันได้ว่ามันเป็นตอนที่จะทำให้คุณง่วงนอนที่จะทนฟังได้หรือไม่ได้ก็คอยดูกันต่อไปถ้าจะดูถึงตัวธรรมชาติในคนคนหนึ่งในร่างกายคนคนหนึ่งนี่ก็มีหัวข้อไว้สำหรับกำหนดจดจำสามหัวข้อเท่านั้นแหละคือเรื่องธาตุเรื่องอายตนะ
ม้แต่เรื่องขันเรื่องธาตุเป็นอายตนะเรื่องขันเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาประกาศตัวเป็นผู้รู้พุทธศาสนาถ้าใครถามเราไม่รู้เรื่องสามเรื่องนี้แล้วก็จะล่มละลายเลยมันจะรู้เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันเรามาอยากจะเรียงลำดับอย่างนี้เรื่องธาตุเรื่องอายตนะและเรื่องขันที่เขาพูดกันโดยทั่วไปเขามักจะเรียงลำดับว่าเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะไม่สะดวกที่จะมาอธิบายในเรื่องสมัยว่าเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุนั่นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปก็ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่มันไม่หมดมันเติมอีกไปสองธาตุคือธาตุอากาศและก็ธาตุวิญญาณในร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วยธาตุหกธาตุธาตุดินธาตุดินเนี่ยมันจะดินปลูกผลผักมันดินหมายถึงสสารที่มันมีคุณสมบัติเป็นของแข็งจะกินเนื้อที่ทีนี้ธาตุน้ำน่ะมันคือมันมีคุณสมบัติเป็นของเหลวไหลได้มีลักษณะเกาะกุมตัวมันเองอยู่แต่มันเปลี่ยนรูปได้คือไหลได้ไอ้น้ำน่ะมันมีคุณสมบัติเกาะตัวกันอยู่ถ้าไม่มีการเกาะตัวจะเป็นน้ำอยู่ไม่ได้แต่เนื่องจากการเกาะตัวนั้นมันรวนได้เพราะมันมีอาการเปลี่ยนรูปได้น้ำจึงไหลได้ธาตุน้ำคือคุณสมบัติที่เกาะคุมตัวเองอยู่แล้วเปลี่ยนรูปคือไหลได้นี่เรียกว่าธาตุน้ำพูดไปจะให้หมดก่อนแล้วจะทำให้เห็นง่ายแล้วก็ธาตุไฟคือส่วนที่มันมีอุณหภูมิและเผาไหม้คุณสมบัติที่ทำให้เกิดความร้อนหรือมีความร้อนและเผาไหม้ที่เราเรียกกันว่าธาตุไฟชนิดที่มันระเหยลอยได้นี่เรียกว่าธาตุลมคุณสมบัติของสสารที่มันทำให้เกิดการกินเนื้อที่เรียกว่าของแข็งนี่คือธาตุดินในร่างกายเราก็มีส่วนที่อนุที่เป็นธาตุดินที่มันแข็งและกินเนื้อที่ที่มันเช่นไอ้ของแข็งแต่ละส่วนนี่เช่นเล็บเช่นผมเช่นอะไรนี่เป็นของแข็งเขาสงเคราะห์จัดรวมเป็นพวกธาตุดินเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำตาน้ำเลือดน้ำไอ้ส่วนที่เป็นน้ำจะเอาคุณสมบัติที่มันเหลวเกาะตัวกันอยู่แล้วเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไปแยกเอาธาตุบางอย่างที่มีอยู่ในเลือดในน้ำนั่นมันก็เป็นส่วนของแข็งเป็นธาตุดินไปมันสัมพันธ์กันอยู่อย่างที่จะแยกกันไม่ได้เยอะในของแข็งหรือในน้ำนั่นแหละในเลือดนั่นแหละเอาที่เป็นธาตุน้ำนี่มันก็มีอุณหภูมิหรือความร้อนมันก็มีธาตุไฟเงื่อนในนั่นในเลือดนั่นแหละซึ่งมีทั้งน้ำไฟทั้งดินแล้วมันก็ยังมีธาตุลมคือส่วนที่เป็นแก๊สและระเหยได้สมมติเราตัดเนื้อของคนตามเนื้อของคนมารุ่นชิ้นหนึ่งเราก็ดูส่วนหนึ่งมันเป็นธาตุดินส่วนที่มันแข็งในกินเนื้อที่แต่ละเอียดเล็กสักอะไรเป็นอนุภาคเล็กสักอะไรมันก็ยังกินเนื้อที่มันก็เรียกว่าธาตุดินในเนื้อก้อนนั่นแหละมันมีส่วนที่เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรอยู่ที่มันเป็นน้ำมันเป็นธาตุน้ำรวมอยู่ในเนื้อชิ้นนั้นที่นี้มันก็มีอุณหภูมิอยู่ตามมากตามน้อยในเนื้อชิ้นนั้นแล้วมันก็มีส่วนที่เป็นแก๊สและเหยออกอยู่จากเนื้อชิ้นนั้นอยู่ในเนื้อชิ้นนั้นเช่นเนื้อคนนี่มันก็มีทั้งดินน้ำลมไฟยกตัวอย่างเพื่อจะให้มันรู้จักแยกออกจากกันเท่านั้นเราไม่สามารถจะพูดชัดลงไปว่าส่วนนั้นเป็นดินส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนั้นเป็นไฟเป็นลมล้วนๆ นั่นมันไม่ได้เพราะมันประกอบกันอยู่อย่างที่ทำงานร่วมกันเรารู้จักธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ประกอบกันอยู่เป็นร่างกายเรา
ที่ส่วนอากาศเป็นธาตุหนึ่งคือที่ว่างธาตุอากาศคือธาตุว่างธาตุว่างนี่แหละมันสำคัญถ้ามันมีที่ว่างแล้วก็มันจะมีอะไรก็ไปอยู่ได้ถ้ามันเต็มซะก่อนมันต้องมีที่ว่างโลกนี่มันก็ตั้งอยู่บนที่ว่างถ้าไม่มีที่ว่างโลกนี่ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่ตั้งในโลกเนี่ยมันส่วนที่มองไม่เห็นมันก็มีที่ว่างก็อย่าเข้าใจว่าไอ้ที่ว่างนี่เป็นอากาศเหมือนกับลมเมื่ออะไรมาแทนที่ก็ผลักลมออกไปจนตรงนั้นไม่มีลมแต่ถ้าสำหรับอากาศแล้วก็มันไม่ใช่อย่างนั้นแม้จะมีอะไรมาตั้งอยู่ได้แทนที่ในที่ว่างของมันไอ้ตัวมันที่เป็นความว่างนั่นแหละมันก็ยังอยู่ที่นั่นในฐานะเป็นสิ่งรองรับสิ่งที่มาตั้งอยู่ในความบนความว่างลักษณะของมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเรียนกันในวิชาวิทยาศาสตร์ว่าอีเธอร์ซึ่งมีอยู่เต็มไปทั้งโลกเป็นเครื่องรองรับโลกตั้งอยู่บนอีเธอร์แม้โลกจะมาตั้งบนอีเธอร์ก็ไม่แทนที่อีเธอร์ไปได้อีเธอร์ก็ยังมีอยู่ตรงที่โลกมันตั้งอยู่ผมนักวิทยุก็อธิบายว่ากระแสวิทยุแล่นไปตามอีเธอร์ถ้าไม่มีอีเธอร์มันไม่อาจจะแล่นไปได้เมื่อคลื่นวิทยุมันแล่นผ่านภูเขาผ่านทะลุกำแพงก็ไปได้ก็หมายความว่าในกำแพงนั้นก็มีอีเธอร์ให้วิทยุไอ้คลื่นวิทยุมันผ่านกำแพงไปได้นี่คือลักษณะที่จะเปรียบได้ครับไออานุภาพหรือคุณสมบัติของอากาศธาตุคือที่ว่างสมมติอะไรมาตั้งอยู่บนที่ว่างแต่แล้วก็ไม่อาจจะขับไอ้จริงนั่นออกไปจากที่นั่นได้นั่นยังเป็นเครื่องรองรับอยู่เป็นเรื่องละเอียดมันมองเห็นไม่ได้ด้วยตาแม้ว่าในบางคัมภีร์บางแห่งก็จะอธิบายว่าอากาศธาตุในคนนั่นคือที่ว่างระหว่างช่องหูช่องจมูกตรงที่มันว้าวๆวงกลมนั้นเป็นอากาศธาตุอย่างนี้มันเป็นคำอธิบายที่ปิดหรือมันขัดกันอยู่ในตัวเพราะตรงนั้นมันมีธาตุลมมากกว่าจะเป็นความว่างมันต้องเป็นความว่างชนิดที่มองไม่เห็นตัวที่ว่างที่ไม่มีที่ไม่มีตัวมันเป็นธาตุอันหนึ่งรองรับสิ่งทั้งหลายอยู่ไม่ได้หมายความเพียงว่าห้องว่างช่วยตามว่างอะไรมันว่างนี่มันเคยอย่างนี้มันก็ไม่ว่างเพราะมันมีอากาศอยู่ที่นั่นมีธาตุลมอยู่ที่นั่นมันต้องว่างไปกว่านั่นที่รองรับสิ่งเหล่านั้นอยู่อย่างว่าโลกนี่ตั้งอยู่บนอีเธอร์เนี่ยภาษาธรรมะเราก็จะพูดว่าโลกนี้มันตั้งอยู่บนความว่างสิ่งต่างๆในโลกก็ล้วนจะตั้งอยู่บนความว่างทั้งร่างกายเราดินน้ำลมไฟนี่มันก็ตั้งอยู่บนธาตุหนึ่งที่เรียกว่าความว่างเรียกได้ธาตุที่ห้ามาคือธาตุอากาศธาตุหรือความว่างไม่ใช่ว่างอย่างทางวัตถุที่มีตัวตนแต่มันว่างเป็นสิ่งลึกซึ้งจนเป็นที่ตั้งของวัตถุได้โดยที่มันไม่ต้องสูญเสียตัวมันเองไปแต่ความว่างนี่นี่ก็มาที่ธาตุที่6คือวิญญาณธาตุคือธาตุใจธาตุจิตธาตุใจธาตุมโนจะเขาเรียกกันว่าวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณนี่อธิบายยากอธิบายช่วงเวลาเล็กน้อยไม่ได้จะสรุปความได้ว่ามันมีธาตุชนิดหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับไป5อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือเป็นธาตุวิญญาณนะเป็นธาตุที่รู้สึกอะไรได้เป็นธาตุแห่งความรู้สึกเขาเรียกธาตุที่6นี่ว่าเป็นนามจึงเป็นนามธาตุมันตรงกันข้ามกับไอ้5อย่างข้างต้น5อย่างข้างต้นนั่นเรียกว่ารูปธาตุธาตุทั้ง5ข้างต้นเรียกว่ารูปธาตุเนื่องกับรูปและมีรูปส่วนจิตส่วนวิญญาณนี่เป็นธาตุจิตเป็นธาตุนามไม่ใช่รูปแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอาศัยอยู่กับรูปถ
ธาตุวิญญาณมีธาตุเดียวแล้วอาศัยอยู่กับธาตุรูป5อย่าง5ธาตุข้างต้นประกอบกันเข้าเป็นคนเราหลับตาดูภาพคนเราว่ามันมีธาตุอากาศคือธาตุว่างเป็นพื้นฐานรองรับแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่บนธาตุนั้นและธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็เป็นที่ตั้งที่อาศัยให้ธาตุวิเศษที่เศษธาตุหนึ่งคือธาตุวิญญาณมาอาศัยและทำหน้าที่ของมันได้ทำหน้าที่ทางจิตทางวิญญาณได้มันจะแยกมีกันไม่ได้มันต้องมีครบทั้ง6อย่างนี้จึงจะเป็นคนอยู่ได้ไอ้ไฟฟ้าอย่างนี้ตามทางธรรมะถือว่าเป็นรูปธาตุมันจะเป็นนามธาตุไปไม่ได้แต่เราไม่รู้จักไฟฟ้าเราจับตัวไฟฟ้าไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันเป็นนามเมื่อมันก็มีร่างกายเช่นหม้อแบตเตอรี่บ้างไอ้ขดลวดเจเนเรเตอร์บ้างให้มันเป็นที่อาศัยมันได้อาศัยสิ่งนั้นแล้วมันจะแสดงตัวออกมาได้เป็นกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ได้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องรูปไม่ใช่เรื่องนามส่วนเรื่องนามเนี่ยจะเปรียบมันเป็นธาตุจิตเปรียบเหมือนกับไฟฟ้าตัวไฟฟ้าแล้วมันก็อาศัยที่ตั้งของมันคือดินน้ำลมไฟอากาศนี่เป็นออฟฟิศให้มันทำงานให้มันได้ฉะนั้นร่างกายนี้ก็เหมือนกับออฟฟิศสำหรับธาตุวิญญาณนะทำงานได้ที่บอกแล้วเรื่องนี้มันชวนง่วงนอน ถ้าไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้แล้วมันก็จะง่วงนอนชวนให้ง่วงนอนทีนี้เราก็ดูกันอีกทีว่าดินน้ำลมไฟอากาศนี่รวมเข้าเป็นส่วนร่างกายแล้วก็มีส่วนที่6คือธาตุวิญญาณเข้ามาอาศัยทำหน้าที่ของมันได้วิญญาณหรือจิตนี่เป็นเหมือนตัวการตัวสำคัญตัวหัวใจในร่างกายนี่เหมือนกับเปลือกมันก็ออกฟิตไปในวิญญาณอาศัยร่างกายออกฟิตแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ที่มันจะทำหน้าที่อย่างไรต่อไปมันต้องเปลี่ยนรูปจากสิ่งที่เรียกว่าธาตุเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าอายตนะเรื่องที่หนึ่งคือธาตุเรื่องที่สองคืออายตนะแต่มันเชื่อมกันอย่างนี้หัวเงื่อนที่มันเชื่อมกันคือเรามีดินน้ำลมไฟอากาศเป็นร่างกายไงที่มันแยกเป็นส่วนส่วนที่เป็นลูกตามันก็อาศัยเนื้อหนังเลือดอะไรตามเรื่องเป็นวัตถุเป็นเนื้อที่มันประกอบกันเป็นลูกตากระทั่งเส้นประสาทตาในลูกตามีเส้นประสาทของตาสำหรับหน้าที่ของตาในประสาทตัวประสาทนั้นก็ยังจัดเป็นรูปตามีประสาทตานี่เป็นรูปเป็นร่างกายแล้วประสาทตาจะเป็นที่อาศัยของธาตุวิญญาณทำหน้าที่ที่ประสาทตาได้แล้วเราก็มีตาที่พร้อมที่จะทำหน้าที่มีการเห็นทางตาเรามีหูแล้วก็มีประสาทหูที่วิญญาณทำหน้าที่ทางหูก็เป็นวิญญาณทางหูแล้วก็จมูกก็มีประสาทที่จมูกเห็นให้วิญญาณก็ทำหน้าที่รู้กลิ่นที่ลิ้นก็มีประสาทลิ้นให้วิญญาณทำหน้าที่รู้รสโดยทางลิ้นที่ผิวหนังทั่วทั้งตัวก็มีประสาทที่จะให้วิญญาณเขาทำหน้าที่รู้สึกทางผิวหนังทั่วไปทั้งตัวแล้วก็ยังมีส่วนหัตถวัตถุไม่อาจจะบอกได้ว่าเป็นสมองหรือก้อนหัวใจไม่อยากจะพูดถ้าพูดก็พูดรวมๆกันเอาสมองจะถูกกว่ามีระบบประสาทอยู่ที่นั่นสำหรับใจจะได้ทำหน้าที่รู้ทางใจโดยตรงนี่เราก็เกิดมีส่วนที่จะทำหน้าที่รู้สึกต่อสิ่งภายนอกขึ้นเป็น6แห่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าอายตนะ
นี้ใจหรือวิญญาณนั่นแหละมันมาทำหน้าที่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายคือที่หัวใจเองนี่ก็หมายความว่าเมื่อถึงโอกาสไม่ได้ทำอยู่ตลอดเวลาหรือทำอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มันทำต่อเมื่อตาเนี่ยถึงกันเข้ากับรูปแล้ววิญญาณก็ทำหน้าที่ทางตาก็เรียกว่าเกิดจากตัววิญญาณถ้าจะจำสั้นๆต้องจำว่าเมื่อตามันเนื่องกันเข้ากับรูปมันก็จะเกิดจากตัววิญญาณนี่มันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้มันไม่จะเกิดอยู่ตลอดเวลาเรามีตาประสาทตาจะเป็นประจำแล้วรูปมันก็มีเมื่อใดมาเกี่ยวข้องกันข้าวมันจะเกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณเรามีหูอยู่เมื่อมีเสียงมาถึงกันข้าวมันก็เกิดได้ยินทางหูก็เกิดวิญญาณทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณมีจมูกอยู่กลิ่นมาสัมผัสข้าวมาเกี่ยวข้องกันข้าวก็เรียกว่าเกิดวิญญาณทางหูคือได้กลิ่นเมื่อจมูกได้กลิ่นก็จะเกิดวิญญาณทางจมูกเรียกว่าปานะวิญญาณลิ้นมีอยู่รสไปถึงข้าวมันก็เกิดการรู้รสก็เกิดวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีผิวหนังอะไรมากระทบข้าวรู้สึกทางผิวหนังเกิดวิญญาณทางผิวหนังเรียกว่ากายวิญญาณอัพยวัตถุมีอยู่มีอะไรมากระทบข้าวมันก็เกิดความรู้สึกทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนับจำนวนกันอย่างนี้ก่อนภายในร่างกายเราภายในเนี่ยมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างและคู่ของมันก็อยู่ข้างนอกเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มี6ครบตามจำนวนก็ได้เป็น6คู่ที่อยู่ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในก็อยู่ข้างในและรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ที่จะมากระทบตัวนั้นเพราะมันอยู่ข้างนอกตัวจึงเรียกว่าอายตนะภายนอกคอยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอายตนะที่เป็นภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ข้อนี้ต้องรู้ความสำคัญของมันว่าถ้าว่าสัตว์หรือคนเนี่ยไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรโลกนี้ก็ไม่มีต้องถูกไหมคือถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกนี้ก็เท่ากับไม่มีมันมีค่าเท่ากับไม่มีเรารู้สึกไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสื่อสำหรับให้รู้สึกได้จึงเรียกมันว่าสื่อหรืออายตนะอายตนะแปลว่าที่ต่อที่จิตต่อเป็นที่จิตต่อมันมีเยี่ยมอะไรเนี่ยข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามันรู้สึกต่อข้างนอกได้ข้างนอกจึงมีถ้าข้างในไม่รู้สึกอะไรได้ข้างนอกก็เท่ากับไม่มีมันก็จึงให้ความสำคัญแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันจึงได้ชื่อหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าสิ่งสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เรียกว่าอายตนะทั้ง6นั่นแหละมันมีชื่อหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์คือสิ่งสำคัญทั้ง6เพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วอะไรก็จะไม่มีหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีอินทรีย์อย่างนี้ก็จริงมันก็ต้องมีคู่ของมันคืออายตนะข้างนอกซึ่งเขาเรียกว่าอารมณ์6อารมณ์นั่นแปลว่าที่เกี่ยวเกาะคือที่อินทรีย์มันจะไปเกี่ยวเกาะเขาเรียกว่าอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในเรียกว่าอินทรีย์และมันจะไปเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์ที่อยู่ข้างนอกซึ่งเรียกว่าอารมณ์กับอินทรีย์มีสำหรับจะพบกันและจะทำให้เกิดเรื่องต่างๆไปตามลำดับนี่เรารู้เรื่องอายตนะ
็นเรื่องที่สองเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องธาตุเรื่องที่สองคือเรื่องอายตนะกลุ่มที่สองคืออายตนะทีนี้ก็จะมาถึงกลุ่มที่สามที่เรียกว่าขันธ์ขันธ์นี่ฉันเข้าใจว่าทุกคนหรือส่วนมากคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าบางคนอาจจะจำชื่อได้นะครับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้เรียกว่าขันธ์ห้าแต่บางทีก็จะยังจะได้ยินชื่อหรือจำชื่อหรือท่องชื่อเอาไว้ได้และยังไม่รู้จักตัวจริงถ้าเรามาพูดถึงตัวจริงกันให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ห้าให้ได้ดีกว่ามันมีอะไรมันมีหลักพิเศษหรือสำคัญอยู่ในทางฝ่ายธรรมะฝ่ายวิชาธรรมะวิชาศึกษาธรรมะเนี่ยมันมีหลักพิเศษอยู่ว่าเมื่อสิ่งนั้นทำหน้าที่จึงจะเรียกว่าสิ่งนั้นมีเช่นภาษาไทยพูดได้ว่าเรามีตาอยู่ตลอดเวลาเรามีหูมีจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาแต่ภาษาธรรมะพูดไม่ได้ว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามันกลายเป็นว่าต่อเมื่อมันทำหน้าที่แต่เมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปจึงจะเรียกว่าเรามีตาคือถ้าก็ตาเกิดขึ้นมันน่าหัวเราะเมื่อเด็กๆมันจะโวพอตาเกิดขึ้นเมื่อมีรูปมากระทบตามากระทบกับประสาทตาตาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงมากระทบหูเนี่ยหูจึงจะเกิดขึ้นหูที่มีอยู่ตลอดเวลานี่คือไม่ได้ถือว่ามีอยู่ก็ไม่ได้ถือว่าเกิดอยู่แล้วมันจึงมีคำพูดตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดลิ้นเกิดผิวหนังกายเกิดใจเกิดต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของมันในหลักอันนี้จะจำไว้ด้วยว่าถ้าได้ยินได้ฟังในข้อความในคำพีในบาลีว่าตาเกิดหูเกิดจมูกเกิดก็หมายความว่าเมื่อมันถ้าทำหน้าที่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสข้างนอกนี่ก็เหมือนกันเขาไม่ได้ถือว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดต่อเมื่อมันทำหน้าที่กับคู่ของมันคือเมื่อรูปมาทำหน้าที่กับตาก็เรียกว่าตาก็เกิดรูปก็เกิดเสียงทำหน้าที่กับหูก็จะหูก็เกิดเสียงก็เกิดเพราะว่าเกิดนี่มีความหมายพิเศษในภาษาธรรมะที่นี่มันจะเกิดอะไรต่อไปจำให้ดีนะว่าขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปความหมายคร่าวๆมันจะก่อนว่ารูปนี่คือสิ่งที่มีรูปเป็นร่างกายเป็นต้นนี้เรียกว่ารูปที่เวทนาคือความรู้สึกประเภทที่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์คือพอใจหรือไม่พอใจสบายหรือไม่สบายความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเวทนาที่อันที่สามเรียกว่าสัญญาคือรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรฉันจำได้ว่านี่รูปอะไรนี่เสียงอะไรนี่กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วก็สำคัญว่ามันเป็นกลิ่นเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นของอะไรตลอดถึงสำคัญไปตามความรู้สึกต่อไปว่าดีว่าชั่วว่าหญิงว่าชายว่าอะไรนี่เป็นความสำคัญให้ความหมายไปในทางสำคัญว่าเป็นอะไรคือสัญญาที่ขั้นที่สี่เรียกว่าสังขารนี่คือความคิดนึกจะเอาอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ร่างกายสังขารในคำนี้ในความหมายนี้ไม่ใช่ร่างกายสังขารนี่เป็นเพียงความคิดด้วยเจตนาต้องการจะได้จะเอาจะทำจะเป็นในกระทำนี้ในความคิดดีคิดชั่วในกระทำเรียกว่าสังขารหมดที่อันสุดท้ายเรียกวิญญาณนี่ความรู้แจ้งจิตจะทำหน้าที่รู้แจ้งวิญญาณจะทำหน้าที่รู้แจ้งรู้แจ้งที่อายตนะทั้งหกวิญญาณคือจิตที่จะไปทำหน้าที่รู้แจ้ง
ตาหูจมูกลิ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เอาทีนี้ก็จะเล่าเรื่องมันต่อไปว่ามันเกิดอย่างไรไอ้ขันทั้งห้านี่ตาถึงกันเข้ากับรูปเดี๋ยวทุกคนลืมตาอยู่ใช่ไหมทุกคนลืมตาอยู่นี่แล้วมาทำเหมือนกับว่าตาเนี่ยมันถึงเข้ากับรูปที่อยู่ตรงหน้านั่นแหละนั่นก็เกิดการเห็นทางตาที่เรียกว่าจักขุวิญญาณทุกคนมีจักขุวิญญาณนี่ตาทำหน้าที่เห็นรูปรูปถูกเห็นแต่ตาก็เกิดแล้วรูปก็เกิดแล้วแล้วการเห็นก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดรู้จักจักขุวิญญาณหรือยังพูดอย่างนี้เข้าใจไหมตาคือมันเข้ากับรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณรู้จักสิ่งทั้งสามนี่ชัดเจนไหมชัดเจนพอไหมตาเกิดแล้วก็เห็นรูปรูปเกิดแล้วก็ตาเห็นไอ้ที่ตากับรูปมันเนื่องกันนี่ทำให้เกิดการเห็นทางตาคือจักขุวิญญาณทำไมฟังดูยังงงๆกันอยู่รู้จักจักขุวิญญาณหรือยังหน้าหูก็มีอยู่แล้วเสียงก็มาพูดก็มีอยู่แล้วเสียงกับหูถึงกันข้าวก็เกิดการได้ยินทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้จักโสตวิญญาณหรือยังดูหน้าตาทุกคนยังงงๆกันอยู่ไม่รู้จักจักขุวิญญาณโสตวิญญาณนี่ถ้ามีกลิ่นอะไรมากระทบจมูกจมูกก็เกิดแล้วกลิ่นก็เกิดแล้วแล้วก็เกิดจากไอ้เกิดในวิญญาณทางจมูกเรียกว่าคานะวิญญาณคานะแปลว่าจมูกเมื่ออะไรวางไปที่ลิ้นลิ้นก็เกิดก็มันได้รับรสนึงไอ้รสมันก็เกิดก็มันถูกสัมผัสกับลิ้นถูกรู้สึกโดยลิ้นก็เกิดวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีอะไรมากระทบผิวหนังอย่างลมพัดมาเย็นถูกผิวหนังรู้สึกเย็นผิวหนังกระทบกับลมลมเกิดแล้วผิวกายกายะเนี่ยกายะคือผิวกายก็เกิดแล้วมันก็เกิดความรู้สึกทางกายที่เรียกว่ากายะวิญญาณพอลมพัดมากระทบไปจับตัวกายะวิญญาณที่ได้นี่ถ้าความคิดไอเดียอะไรเกิดขึ้นในจิตจิตมันก็ได้รับอันนั้นแปลว่าไอมโนนะเดี๋ยวเราเรียกว่าจิตเรียกว่ามโนมโนมีความคิดมันไม่ใช่เชิงความคิดคือรูปเรื่องของความคิดมันมากระทบกันเข้ากับจิตที่เรียกว่าไอเดียในภาษาอังกฤษนั่นเลยถูกแล้วสำหรับสิ่งที่มากระทบจิตจิตมันก็มีความรู้สึกทางจิตที่เรียกว่ามโนวิญญาณมีความรู้สึกทางใจเรียกว่ามโนวิญญาณนั่นเราจึงได้เหมือนกันทั้ง6ชุดเนี่ยชุดตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่6ชุดก็มีข้างนอกแล้วก็เกิดวิญญาณขอให้เข้าใจแจ่มแจ้งขอพูดว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฐานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณไปเข้าใจแจ่มแจ้งอย่าต้องไปถามใครเลยเข้าใจแจ่มแจ้งมองเห็นแจ่มแจ้งรู้สึกแจ่มแจ้งอยู่เหมือนกับศึกษาวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับปรัชญาเลยที่พูดทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับปรัชญาเลยเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ไม่จะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องจิตไม่มีเห็นตัวก็มันเป็นรูปแบบของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญาถ้าปรัชญาต้องคำนึงคำนวณและใช้ไม่ได้เอามาใช้กันไม่ได้เพราะเรื่องนี้ไม่ต้องคำนึงคำนวณตากับรูปถึงการเกิดการเห็นทางตาจะต้องคำนวณอะไรอ่ะถ้าต้องคำนวณก็แปลว่ามันไม่มีความรู้สึกเพียงพอแล้วศึกษาธรรมะไม่ได้แล้วหนึ่งหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันอ้าวต้องย้อนมาต้นยกตัวอย่างด้วยเรื่องทางตาสักกลุ่มเดียวตาเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับรูปเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับตาแล้วเกิดจักขุวิญญาณนะอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นมาสองขันธ์แล้วสองขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วค
ือรูปขันธ์จะได้เกิดขึ้นแล้วรูปขันธ์ก็คือตานั่นแหละที่เป็นภายในก็คือตาที่เป็นภายนอกก็คือรูปนี่รูปขันธ์เกิดแล้วได้ทำหน้าที่แล้วนี่วิญญาณขันธ์ก็เกิดแล้วคือวิญญาณทางตาเนี่ยมันได้เกิดแล้วเกิดสองขันธ์แล้วเข้าใจไหมในขันธ์ทั้งห้าเดี๋ยวนี้ได้เกิดสองขันธ์แล้วรูปขันธ์คือตากับรูปตาข้างในกับรูปข้างนอกได้เกิดเป็นรูปขันธ์แล้วถ้าเกิดการเห็นแจ้งทางตาเรียกว่าวิญญาณนะก็คือวิญญาณขันธ์เกิดแล้วทีนี้ตานี่ด้วยรูปนั้นด้วยวิญญาณขันธ์ด้วยมันสามอันนี้มันมาทำงานร่วมกันนี่เขาเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสพอมีสัมผัสแล้วแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเกิดเวทนาเวทนาขันธ์จะสบายตาหรือไม่สบายตาถ้าในกรณีของตามันเป็นทุกข์แก่ตาหรือมันเป็นสุขแก่ตานี่คือเวทนาขันธ์ได้เกิดแล้วทางตาที่พอเวทนาขันธ์เกิดแล้วอย่างนี้สัญญามันก็สำคัญมั่นหมายเอาไอ้เวทนาเอาค่าของเวทนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาสำคัญมั่นหมายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดีหรือชั่วประณีตหรือคุณกลางหรือว่าถ้ามันกว้างออกไปมันก็ว่าของผู้หญิงหรือของผู้ชายนี่มันขยายตัวไปได้ไกลมันสัญญาแปลว่าจำได้สำคัญได้มันหมายได้เช่นตามันเห็นรูปของเพศชายหรือเพศหญิงนี่มันก็มีสัญญาที่รู้ว่าเพศชายหรือเพศหญิงไอ้รูปนั่นน่ะเป็นรูปอะไรรูปเพศชายหรือรูปเพศหญิงควรจะเอาหรือไม่ควรจะเอาคือว่ามันเป็นความสำคัญมั่นหมายขึ้นมาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่าสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ได้เกิดแล้วจำได้ว่ารูปอะไรรูปเขียวรูปแดงรูปขาวรูปดำรูปดีรูปชั่วรูปหญิงรูปชายรูปอะไรมันจำได้แล้วก็มันสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือสัญญาขันธ์เกิดแล้วถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ศึกษาธรรมะจะไม่รู้จักขันธ์ห้าขอให้สนใจหน่อยพอสัญญาขันธ์ได้เกิดแล้วพอสัญญาขันธ์เกิดแล้วทีมันก็จะเกิดความคิดก็สัญญานั่นแหละสัญญาต้องการมันหมายว่าเป็นอะไรมันก็จะเกิดความคิดว่าจะเอาหรือจะไม่เอาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับสิ่งนั้นความคิดที่จะได้จะเอาจะมีจะทำจะเป็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่เป็นตัวความคิดเรียกว่าสังขารก็แปลกันตรงๆง่ายๆว่าล็อตเนี่ยล็อตคือว่าความคิดนั่นแหละนั่นคือตัวสังขารสังขารขันเดี๋ยวนี้สังขารขันก็เกิดแล้วมันก็เป็นความคิดขึ้นมาเช่นรูปนั่นสวยเช่นว่าดอกไม้สวยในความคิดเกิดที่จะเอาโอ้ก็มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดความคิดที่จะเป็นเด็ดเอาหรือเกิดความคิดอย่างอื่นที่เกี่ยวกับของสวยเช่นในกรณีนี้เป็นดอกไม้นะถ้าเป็นอย่างอื่นก็มันก็เป็นอย่างอื่นก็คิดไปอย่างอื่นมันแล้วแต่ว่าเวทนาหรือสัญญามันเป็นมาอย่างไรเวทนาฝ่ายน่ารักน่าพอใจความคิดมันเกิดฝ่ายที่จะเอาเวทนาฝ่ายไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันสำคัญมันหมายเป็นศัตรูมันก็ไม่คิดที่จะเอามันคิดที่จะทำลายนี่เรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าใจเรื่องขันธ์ทั้งห้านี่ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาจึงขอร้องฝากไว้ว่าเวลาไหนก็ตามใจไปศึกษาทบทวนตั้มๆจนเข้าใจสิ่งทั้งห้านี่ชัดเจนเมื่อเราเข้าใจวัตถุในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์นี่สิ่งจะได้จะทบทวนให้มันมีความเข้าใจถูกต้องทีว่าเมื่อตาเห็นรูปเกิดรูปขันธ์รูปขันธ์ข้างในคือตารูปขันธ์ข้างนอกคือสิ่งที่เราเห็นที่เกิดรูปขันธ์เมื่อตาถึงจะเข้ากับรูปเกิดรูปขันธ์ก็ไอ้ตอนอย่างนี้มันถึงกันข้าวเกิดจากสู่วิญญาณนี่เกิดวิญญาณขันธ์แล้วนี่สามอย่างนี้เป็นผัสสะมันถึงกันข้าวเป็นผัสสะก็เกิดเวทนา
สบายแก่ตาหรือไม่สบายแก่ตานี่เรียกเวทนาขันเวทนาขันก็แปลกันคือว่า feeling feeling แต่วิญญาณครับใช้คำภาษาฝรั่งว่า consciousness ที่มันเกิดเวทนาขันเมื่อสบายตาหรือเมื่อไม่สบายตาจะเกิดสัญญาความสำคัญมั่นหมายนี่เขาเรียกperception ในสัญญานี่ใช้กันว่า perception ต่อ feeling ไอ้อันนี้เรียกว่าสัญญาขันเกิดสัญญาขันทีนี้ไอ้สัญญาขันทำไปอย่างไรมันก็ให้เกิดความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามสมควรแต่สัญญานั้นนี่เรียกว่าสังขารขันเรียกว่า thoughtถ้าเรียกเป็นหลักวิชาจริงเขาเรียกว่าการมิตรฟอร์เมชั่นจริงที่จะให้ทำกรรมกรรมมิตรการมิตรคือกรรมมิตรในภาษาบาลีการมิตรฟอร์เมชั่นเราเอาจำง่ายๆตอบแต่ละคำมันคิดจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยไปศึกษาแล้วศึกษาอีกและทุกทีที่มันมีนะจะไปศึกษารับหลังศึกษาจากหนังสือไม่ได้ศึกษาเรื่องตาก็มาตาเห็นรูปศึกษาเรื่องหูก็มาหูได้ยินเสียงศึกษาเรื่องกลิ่นก็ศึกษาเมื่อจมูกมันได้กลิ่นศึกษาเลยรสเมื่อลิ้นกำลังมีรสนั้นเวลากินข้าวเคี้ยวอะไรอร่อยๆนะศึกษาดีๆให้รู้จักในลิ้นกับรสแล้วคิวหาวิญญาณแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารอะไรไปตามเรื่องนั่นเวลาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เป็นเวลาที่ศึกษาที่เราศึกษาจากตัวจริงและศึกษาจากภายในเมื่อจะศึกษาจากหนังสือมันเป็นเรื่องจำเดี๋ยวมันก็ลืมเมื่อไม่เข้าใจแล้วมาใช้ประยุกต์ไม่ได้ก็ต่อไปเราจะต้องศึกษาเรื่องขนาดบังคับความรู้สึกเหล่านี้เราต้องรู้จักความรู้สึกเพื่อศึกษาให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์เดี๋ยวนี้มาเชื่อว่าทุกคนคงจะเข้าใจได้แล้วถ้าถามว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5นี่มันอยู่คราวเดียวกันพร้อมทั้ง5หรือมันแยกกันมีทีละอย่างทีละอย่างคุณไม่ต้องเชื่อใครใครจะมาบอกคุณว่ามันเกิดทีเดียวทั้ง5ก็ตามใจเขาว่าไปคุณก็เอาไอ้ความเห็นจริงของตัวเองเป็นหลักว่ามันเกิดพร้อมกันทีเดียวทั้ง5ได้หรือไม่มันไม่มีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไอ้คนเราประกอบอยู่ด้วยขันธ์ทั้ง5นี่ไม่มีถ้ามีก็มีประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้ง6เพราะขันธ์ทั้ง5มันจะมีพร้อมกันในคราวเดียวกันไม่ได้มันเกิดรูปขันธ์แล้วเกิดวิญญาณขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์เสร็จไปแล้วดับไปแล้วจากจิตมันถึงจะเกิดเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์เสร็จไปแล้วมันก็เกิดสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์เสร็จไปแล้วเกิดสังขารขันธ์มันเกิดต่อกันไปอย่างนี้ที่จิตเนี่ยมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งได้คนเดียวนะมันทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวก็ทำไปตามลำดับนั่นเมื่อสัญญาเมื่อรูปขันธ์เกิดแล้วดับไปแล้วก็ดับไปแล้ววิญญาณขันธ์ก็เกิดก็ดับไปได้เวทนาขันธ์เกิดก็ดับไปได้สัญญาขันธ์เกิดก็ดับไปได้แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าให้รู้ว่าเมื่อมันเกิดให้รู้นี่คือการบรรยายที่มันละเอียดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดว่าไอ้รูปขันธ์เป็นตัวตนหรือเวทนาขันธ์เป็นตัวตนหรือสัญญาขันธ์เป็นตัวตนหรือสังขารขันธ์เป็นตัวตนหรือวิญญาณขันธ์เป็นตัวตนก็ถ้าปล่อยไปตามความรู้สึกของสัตว์แล้วมันจะไปเอาตัวตนก็ที่ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งหรือทั้ง5ขันธ์รวมกันก็ดีเอารูปขันธ์ร่างกายนี่เป็นตัวตนเด็กๆมันก็รู้สึกว่าร่างกายนี่เป็นตัวตนอะไรมากระทบตนมันก็เรียกมากระทบตนเด็กๆเขาเตะไปสู่ก้อนหินเขาโกรธก้อนหินแม่ต้องไปตีก้อนหินให้เขาสักทีเขาจึงจะหายโกรธนี่มีความสำคัญเป็นตัวตนขึ้นมาได้อย่างนี้แต่เราเนี่ยตัวตนหัวของเราไปโดนก้อนหินแล้วก้อนหินก็เป็นตัวตนจึงอยากจะ
ทำลายก้อนหินในฐานะเป็นตัวตนฝ่ายปรปักษ์อย่างนี้เป็นต้นในร่างกายนี้ก็อาจจะถูกหลงยึดขึ้นว่าเป็นตัวตนขนาดที่ในบางกรณีเวทนาที่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยอร่อยไม่อร่อยมันถูกยึดถือเป็นตัวตนว่าตัวตนอยู่ที่เวทนาคือค่าสูงสุดของสิ่งทั้งปวงมันอยู่ที่เวทนาคนเรามันเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของเวทนาเอาเวทนาเป็นตัวตนก็ได้แต่ถ้าเชื่อเห็นแล้วว่าเวทนามันเป็นเพียงว่าขันธ์เท่านั้นเกิดขึ้นมาอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่ถ้าว่าในกรณีอื่นบางคนอื่นคนอื่นบางคนก็เอาสัญญาขันธ์เป็นตัวตนก็มันจำอะไรได้สำคัญมันหมายได้แต่ในกรณีนั้นเอาสัญญาขันธ์เป็นตัวตนที่ในกรณีอื่นคนอื่นก็เอาสังขารขันธ์เป็นตัวตนคือคิดนึกได้ก็ว่าเอาขันธ์เป็นตัวตนรัตยาของเดชกายฉันคิดได้ทั้งนั้นฉันมีอยู่ก็มันคิดได้ฉันนั้นเป็นตัวตนทำไมฉันจึงมีอยู่ก็เคยมีคนเคยคิดยึดถืออย่างนี้กันมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลไม่ใช่ว่านายคนนี้คุณมองเห็นแล้วคุณบัญญัติงั้นขันทั้งห้านี่มีโอกาสที่คนเขาจะสำคัญผิดยึดถือเอาว่าตัวตนที่ขันใดขันหนึ่งหรือว่าเอ้าทั้งเหมาทั้งห้าเป็นตัวตนแต่โดยมากมันจะเป็นอยู่ที่ขันใดขันหนึ่งลืมพูดถึงวิญญาณวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีส่วนที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนได้ง่ายถ้าเราสังขารขันเหมือนกันสังขารขันนั้นมันเป็นตัวคิดถูกยึดถือเป็นตัวตนได้ง่ายแต่วิญญาณขันเป็นเพียงจะรู้เที่ยวรู้แจ้งตามตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็มีโอกาสที่ยึดถือเป็นตัวตนได้คำสอนในลัทธิอื่นก็สอนอย่างนั้นแหละว่ามีตัวตนออกมาทำงานที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวตนเป็นเจตพูดเป็นชีโวเป็นบุคคลเขาก็มีสอนกันในลัทธิอื่นส่วนในพุทธศาสนานี่เห็นเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติที่รู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะต้องคอยรู้สึกให้รู้จักขันห้าขันห้าล้วนๆเป็นอย่างนี้แล้วขันห้าที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนั่นแหละมันก็ชุดนั่นแหละชุดเดิมนั่นแหละแต่มันถูกยึดถือเป็นตัวตนพอยึดถือเป็นตัวตนก็มีความทุกข์แหละมันต้องมีความทุกข์เพราะความยึดถือว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนมันต้องการจะเป็นไปอย่างที่ตนต้องการแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้หรือว่าเอามาให้เป็นตัวตนมันก็ผูกมัดจิตใจของตนมันก็ต้องทนทรมานเช่นเราถือว่าเงินทองทรัพย์สมบัติเจ้าของเป็นของเราเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเราถือว่าเงินทองเจ้าของเป็นของเราถ้าเราไม่ได้ถือว่าเงินทองเจ้าของเป็นของเราเราก็ไม่เป็นทุกข์ร่างกายนี่ก็เหมือนกันรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็ดีถ้าไม่ยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเราก็ไม่ต้องทุกข์เป็นเดียวกับเราไม่ยึดถือว่าสิ่งใดเป็นของเราสิ่งนั้นก็ไม่ทำความทุกข์ให้แก่เรานี่ในทางภายนอกเรายึดถือเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอะไรว่าเป็นของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์สิ่งนั้นเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ามันเป็นของธรรมชาติก็แล้วไปแต่ถ้ามันเป็นความเกิดความแก่ความตายของเราเราก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรายึดอยู่ว่าเป็นของเราเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นก็จึงสอนให้รู้ว่าทั้งหมดนั่นเป็นไปตามธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ของการปรุงแต่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอาตมนะท่านอย่าไปเอามาเป็นของตนมันก็ไม่ทุกข์มีสามเรื่องเท่านี้มันมาเป็นทุกข์ลงจริงคือยึดขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตนก็มีวิธีทำให้ถอนความยึดถือนั่นเสียมันก็ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ก็ดับไปเรื่องก็จบเพราะความทุกข์ดับมันจะมีความยึดถือขันห้าเป็นตัวตนก็มีความทุกข์ไปแล้วก็ติดต่อกันไปซ้ำๆซากๆแต่มีความรู้อันสูงสุดชัดเจนอย่างยิ่งถูกต้องกำมามองเห็นนะไม่ถือว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นทุกข์แค่ตัดความยึดถือจะได้ก็ไม่เป็นทุกข์เรื่องประจบหรือบรรลุมรรคผลนิพพาน
นิพพานนั้นบรรลุขั้นนิพพานนั้นคือไม่มีการยึดถือตัวตนเลยส่วนขั้นมรรคผลแต่ละขั้นนี่มันยึดถือตัวตนอยู่บางส่วนตามมากตามน้อยมันก็มีทุกข์น้อยลงน้อยลงตามลำดับที่ว่าละความยึดถือได้มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นว่าประมวลปรมัตถธรรมสำหรับคนธรรมดาควรจะทราบมันมีอยู่สามกลุ่มนะคือกลุ่มธาตุทั้งหกแล้วก็กลุ่มอายตนะทั้งหกแล้วก็กลุ่มขันธ์ทั้งห้าในกลุ่มขันธ์ห้านี่มีอยู่สองความหมายคือขันธ์ห้าที่มีการยึดถือว่าตัวตนหรือขันธ์ห้าที่ไม่มีการยึดถือว่าตัวตนขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาสามัญเป็นขันธ์ของคนธรรมดาสามัญไม่มีการยึดถือว่าตัวตนทั้งนั้นแหละแต่มันยังมีอวิชชายังหลงอยู่ในขันธ์ห้าที่จะไม่ถูกยึดถือว่าตัวตนนั้นมีแต่ขันธ์ห้าของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วฉะนั้นนั่นก็จึงพูดว่าพระอรหันต์มีขันธ์อันบริสุทธิ์มีสันดานอันบริสุทธิ์มีขันธ์อันบริสุทธิ์คือขันธ์นั้นไม่ถูกยึดถือด้วยอวิชชาว่าตัวตนเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาขันธ์ห้าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็บริสุทธิ์เฉพาะคนที่ไม่มีอวิชชาถ้าบุตรชนยังมีอวิชชาขันธ์นั้นจะต้องถูกยึดถือตามส่วนเช่นรูปขันธ์ก็ถูกยึดถือเวทนาขันธ์ก็ถูกยึดถือตามโอกาสตามกลางตามคราวก็ว่ามันให้เกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเรามันเป็นภาพของอารมณ์กันทั้งนั้นมีอวิชชาแล้วก็ยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าได้อย่างใจเราก็พอใจมันก็โง่ยังพอใจถ้าไม่ได้ตามพอใจก็ไม่พอใจมันก็โง่อย่างคนไม่พอใจตั้งแต่จะพอใจก็ไม่พอใจนี่มันเป็นเรื่องของความยึดถือเป็นความโง่ทำให้เกิดความทุกข์ความพอใจไม่พอใจทำให้เกิดเรื่องจิตต่อมันไปยืดยาวมากมายทีเดียวในขันธ์ทั้งห้านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ท่านแสดงไว้ว่าเวทนาขันธ์นั่นแหละตัวร้ายเป็นตัวทำให้มีเรื่องให้ควบคุมกันให้ดีที่สุดเวทนาขันธ์คือความพอใจไม่พอใจความยินดียินร้ายความสุขความทุกข์ความอร่อยความไม่อร่อยอะไรก็ตามที่มันเป็นเวทนาขันธ์นั่นแหละไอ้ตัวนี้เป็นขันธ์ที่สองซึ่งร่างกายที่สุดต้องรู้จักดีต้องควบคุมได้ก็จะไม่มีความทุกข์ไม่ให้ถือว่าเป็นหน้าที่อันสูงสุดธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎธรรมชาติเป็นหน้าที่อันสูงสุดที่จะต้องรู้จักให้พฤติต่างๆของจิตแล้วควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้เป็นไปในทางที่เป็นทุกข์ถ้าพูดกันโดยละเอียดแล้วมันต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่มันก็เรื่องเดียวกันเพียงแต่ซอยให้ละเอียดเข้าไปเป็น11ตอนนะมันละเอียดจึงไม่ได้มาพูดก็มันก็รวมอยู่ในเรื่องเกิดขันธ์ทั้ง5เมื่อไปสนใจก็ไปหาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะพบรายละเอียดมากกว่านี้แต่โดยคร่าวๆโครงแล้วมันก็มีว่าไอ้เรื่องธาตุแล้วก็เป็นอายตนะขึ้นมาเป็นอายตนะขึ้นมาแล้วทำงานแล้วมันจะเกิดขันขึ้นมาเกิดขันขึ้นมาแล้วถ้ายึดถือมันจะเป็นทุกข์ถ้าโง่ไปยึดมันถือมันโดยไม่รู้สึกตัวแล้วมันก็เป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอไม่ยึดมันมันก็ไม่เป็นทุกข์หรอกงั้นเมื่อเราเห็นรูปที่สวยงามเนี่ยถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอเราก็ไม่ยึดถือจนทำให้จิตใจเป็นทุกข์หรือว่าเราเห็นรูปที่เป็นที่ไม่พอใจที่สุดเช่นรูปของคนที่เป็นศัตรูผู้อาฆาตถ้าเรามีสติพอมีปัญญาพอรู้จักรู้สึกว่าความคิดพฤติของจิตและนี่เป็นไปตามธรรมชาติเราควบคุมได้เราไม่ไปโกรธไปแค้นเป็นทุกข์เพราะเห็นหน้าศัตรู
นี่ไปคำนวณดูเถอะว่าถ้ามีความรู้เรื่องนี้พอแล้วมันจะมีประโยชน์ขี่มากน้อยที่จะอยู่ในโลกไม่ได้มีความทุกข์อย่างจะมีศัตรูไม่มีศัตรูจะอะไรจะอะไรต่างๆมันก็ไม่มาทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้แล้วกลับมีปัญญามีสติว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับคนที่เป็นศัตรูหรือไม่เป็นศัตรูอะไรทุกอย่างเราต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำไปได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์มันจึงถือว่าเป็นความรู้อันประเสริฐสูงสุดสำหรับมนุษย์คือรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์รู้เรื่องความดับแห่งทุกข์รู้เรื่องทางถึงความดับแห่งทุกข์มันอยู่ที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้ก็ไม่เกิดทุกข์เรื่องอริยสัจ4ก็รวมอยู่ที่นี่ไปมองให้เห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วเราประกาศว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ดับทุกข์เรื่องอริยสัจ4มันก็รวมอยู่ที่ในเรื่องของขันธ์5เกิดขึ้นมาอย่างไรที่จึงให้ถือเอาไอ้3เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวข้อสำคัญเรื่องชาติเรื่องอาตมะเรื่องขันธ์พอเข้าใจเหล่านี้แล้วก็ไปเข้าใจเรื่องอื่นๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอริยสัจ4เรื่องอะไรโดยละเอียดได้แล้วก็จะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาทันทีเพราะความรู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธจิตที่รู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธเจ้าในความจริงข้อนี้เป็นสัจธรรมการที่เราปฏิบัติได้เป็นพระสงฆ์เราเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวเองเลยมันไปไกลถึงขนาดนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้ตัดกระแสแห่งความทุกข์จะได้เราเป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครบหมดคือจิตที่รู้เรื่องนี้เป็นพระพุทธตามจริงข้อนี้เป็นพระธรรมการปฏิบัตินั้นเป็นพระสงฆ์เรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่จริงๆเนี่ยไม่ใช่แต่ปากว่าหรือกล้าพูดถึงกับว่าเราเป็นตัวเองเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ในรูปแบบอย่างนี้ตัวเองมันจะมีประโยชน์ถึงที่สุดอย่างนี้นี่โดยย่อมเป็นอย่างนี้ค่อยไปศึกษาโดยรายละเอียดต่อไปมาทุกๆเรื่องมันจะมารวมอยู่ที่ตรงนี้แม้แต่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็มารวมอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจดินน้ำลมไฟในตองจริงพูดมากก็เกือบ2ชั่วโมงนะแล้วมันจะต้องจงพอดีพูดลืมไปขอทบทวนว่าเรื่องตัวธรรมนั้นมันมีอยู่4ความหมายเลยตัวธรรมชาติตัวกฎธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติตัวผลเกิดจากหน้าที่เรามีธรรมทั้งทุกความหมายอยู่ในตัวเรามองดูให้เห็นมองดูเห็นแล้วจะพบเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์จะพบเรื่องวิญญาณปัจจาเวทนาเราจะพบที่พื้นฐานก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณจะพบเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไปอยู่ในชีวิตประจำวันนี้อย่างไรร่างกายนี้ประกอบไปธาตุทั้ง6อย่างไรเป็นที่ตั้งแห่งอายตนะอย่างไรอายตนะทำหน้าที่แล้ว จะเกิดแห่งขันธ์5อย่างไรถ้ายึดถือก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์ต่อไปนี้ก็ไปศึกษาเรื่องไม่ยึดถือให้มากขึ้นถ้ามันก็ไม่ยากอะไรถ้ารู้จักจริงๆแล้วมันจะไม่ยึดถือเองเราไปรู้จักมันจริงๆเนี่ยมันจะกัดเอาไปยึดถือมันก็ไม่ยึดถือเองขอแสดงความหวังว่าทุกคนคงจะไปทบทวนไปใคร่ครวญไปศึกษามองเห็นจริงในเรื่อง3เรื่องคือหัวข้อของปรมัตถธรรมที่ทุกคนควรจะรู้จัก3เรื่องเรื่องธาตุเรื่องอายตนะและเรื่องขันธ์เข้าใจเรื่องนี้แล้วรับรองว่าเรื่องอื่นจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดได้มานั่งที่นี่ก็คงจะได้ผลคุ้มกันอุตสาห์ขึ้นมาเรียนเรื่องธรรมชาติเมื่อนั่งกับธรรมชาติเมื่อใกล้ชิดกับธรรมชาติพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของทุกๆศาสนา
ล้วแต่ตัดสู้ในป่าตามธรรมชาติจึงคือโอกาสมานั่งตามธรรมชาติมาศึกษาเรื่องธรรมชาติที่บุญนี้ไม่ใช่แกล้งให้ลำบากเล่นขาดคอขึ้นมานั่งแบบนี้แล้วมาก็เหนื่อยจึงขึ้นมานั่งในบุญนี้แต่ด้วยเหตุที่มันมีผลดีมันเป็นบรรยากาศเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมะที่เป็นอันว่ายุติการบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้